สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะเราก็อยู่กับพี่ฟิล์มนะครับแม่เดือนกับน้องฟิวอยู่บ้านนะครับวันนี้พ่อถานะครับจะพาพี่ฟิล์มนะครับไปถอนฟันอีกแล้วฟันผุเราอ่ะไม่ใช่ผ่าฟันคุด พี่ฟิล์มเล่าให้น้องๆฟังหน่อยอะไรยังไงบ้างก็คือเดี๋ยวฟิล์มจะเตรียมตัวดัดฟันรอบ2แล้วทีเนี้ยคลินิกใหม่อ่ะบอกว่าต้องผ่าฟันคุดออกก่อนเพื่อที่จะได้มีช่องว่างในการดึงฟันบอกฟิล์มต้องดึงฟันไปทางซ้ายเพราะว่าเดี๋ยวจะใส่สกรูตรงเหงือกเอาไว้ดึงใช่เราก็เลยต้องมีเนื้อที่ในการแบบว่าแบบมีช่วงให้ดึงอ่ะเราก็เลยต้องเอาฟันคุดออกนะคะเพราะว่าถ้าไม่เอาออกอ่ะมันดึงไปทางด้านซ้ายไม่ได้มันไม่มีเนื้อที่แล้วเพราะว่าเราจัดไปแล้วรอบนึงไงมันเรียงหมดแล้วแต่พอมันเอียงอ่ะเราก็ต้องโยกไงเราก็เลยต้องเอาฟันที่เป็นฟันคุดออกไหนเอ็กซ์ลงเอ็กซเรย์มายังไงบ้างอยากเห็นนะอันนี้ตั้งแต่ปี2020แล้วทุกคนนี่ก็คือฟิล์มมีฟันคุด4ซี่เลยก็คือเอาออกไปแล้วข้างล่างฝั่งขวาส่วนฝั่งซ้ายหมอต้องเก็บไว้เพราะว่าฟิล์มเพิ่งรักษารากฟันแล้วยังไม่ได้ครอบนะคะถ้าถอนไปอ่ะเดี๋ยวมันเคลื่อนแล้วมันล้มก็เลยต้องเก็บไว้ก่อนนะคะก็เลยต้องไปผ่าข้างบนอีก2ซี่นี่ซ้ายขวาเลยนะคะวันนี้ก็ว่าจะเก็บทีเดียวเพราะว่าไม่อยากออกบ่อยๆมันอ้าปากนานอ่ะไหวเหรอผ่าฟันคุดซ้ายขวาไหวโอ้โหแล้วเขาจะถอนให้เหรอก็ต้องบอกหมอไงจริงๆหมอเขาจะให้ทีละฝั่งอยู่แล้วใช่ไหมบนล่างฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยอีกฝั่งหนึ่งเก็บไว้กินข้าวแต่ด้วยช่วงโควิดอะไรเงี้ยเราจะออกบ่อยๆแล้วเปิดแมสนานแบบ 2-3 ชั่วโมงคือไม่ได้ไงเดี๋ยวๆๆให้มันเสร็จๆไปนี่ผ่าที2-3ชั่วโมงเลยเหรอใช่ซีกนั้นที่ฟิล์มผ่าฝั่งขวาหมอรอไป2ชั่วโมงฟิล์มอ้าปากนั้นน่ะ2ชั่วโมงโอ้ยใช่เดี๋ยวดิแล้วถ้าเกิดผ่า2อันนี้ต้องใช้เวลาไม่มันอยู่ที่ความยากของฟันแต่ของแม่ที่แม่เคยไปผ่ากับหมอคนเนี้ยที่เนี่ยที่ฟิล์มจะไปอ่ะแม่บอกชั่วโมงกว่าๆแม่ก็ถอน2ซี่ก็แป๊บเดียวเองแล้วแม่ไม่บวมด้วยของฟิล์มรอบก่อนที่พี่ผ่าบวม2อาทิตย์เพราะว่าเขาผ่าเสร็จแล้วก็เขาเหมือนแบ่งเป็น4ส่วนอ่ะทุกคนเพราะว่ามันนอนไงก็เลยต้องผ่ายากหน่อยมันก็เลยต้องงัดปากก็เลยบวมเนี่ยอย่างในเอ็กซเรย์เห็นปะอันนี้คือเส้นผ่าตรงกลางนะแต่ฟันฟิล์มเอียงเห็นไหมฟันคู่หน้าเอียงก็เลยต้องไปดัดใหม่นะคะเพื่อดึงฟันใส่สกรูอ่ะพ่อเป็นเหมือนน็อตอ่ะจิ้มลงไปในเหงือกอ่ะแล้วก็ดึงยางโอเคอันนี้แบบด้านข้างด้วยก็คือพูดง่ายๆอันนี้เป็นการดัดครั้งที่2ใช่เพราะอะไรอ่ะทำไมต้องดัดครั้งที่2เพราะว่ารอบแรกอ่ะคลินิกเดิมอ่ะเขาแบบไม่ได้บอกฟิล์มว่าแบบเอ๊ะพอฟันเอียงอ่ะต้องใส่สกรูหรือว่าดึงฟันนะหรือว่าอยากให้มันตรงจริงๆอ่ะให้ผ่าฟันคูดแล้วก็ดึงต่อแต่นี่คือเขาปล่อยให้ฟิล์มบอกว่าเอาออกทั้งอย่างนั้นอ่ะคือมันก็แค่เรียงปกติแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าตรงกลางอ่ะแต่ตอนแรกออกมาก็ตรงดีใช่ป่ะก็ไม่ได้ตรงนะหนูบอกหมอตั้งแต่แรกแล้วเขาบอกว่าได้แค่นั้นใช่แต่พอมาอีกที่นึงอ่ะเขาบอกว่ามันดึงได้นะดึงให้มันตรงได้ก็เลยว่าเตรียมดัดใหม่เหมือนรอบนี้จะถูกกว่าได้โอเคแล้วค่าใช้จ่ายอ่ะถ้าเป็นตอนใส่เครื่องมือแล้วอ่ะบนล่าง 4,000 หรือเปล่าหรือว่าบน 4,000 ล่าง 4,000 นั่นแหละก็คือจะถูกกว่าที่เก่าประมาณ 2,000 เพราะบนล่างที่นั่นก็ 10,000 จริงๆต้องไปไหนรู้ป่ะชั่วโมงนี้หมอทำฟันที่ฮอตฮิตที่สุดอ่ะไม่เอาหมอคนนั้นได้ป่ะหนูรู้พ่อหมายถึงหมอคนไหนหมอสุรินทร์อ่ะนะไม่เอาโยโย่ฟิวมาฟิวมาเลยเดี๋ยวหมอจับให้โยโย่ไม่ไหวนะเขาอยู่เฉยๆดีกว่าอย่างนั้นน่ะเอ้ยแต่หมอเขาเฟี้ยวมากนะแต่คิวหมอเขาคงแน่นนั่นแหละอย่างที่บอกนะครับเราไปไกลด้วยเราอยู่แถวนี้ก็เดี๋ยวไปไกลบ้านละกันนะครับก็รอบนี้เดี๋ยวไปถ่ายไปทำที่บางมดแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่ามันดูน่ากลัวนะครับแล้วเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มกลับมาแล้วอัปเดตให้นิดหน่อยตอนที่แบบโอ้โหแล้วลองคุยกับหมอดูก่อนว่าได้ไหมอะไรเงี้ยหรือไม่ถ้าไม่ได้ก็อาจจะแค่ทีละฝั่งก่อนโอเคแต่ถ้าเป็นพ่ออยากให้แบบทำทีละฝั่งอะแต่ถ้าเกิดว่าหมอบอกว่าได้ก็ลองดูตัวเองทนไหวได้ปะล่ะหนูทนไหวได้อยู่แล้วหนูไม่ใช่พ่อที่แบบนิดๆหน่อยๆก็กลัวเข็มใครมั่งไม่กลัวบอกมาแต่หนูไม่เห็นเข็มไงเราอ้าปากแล้วเขาบังหน้าไงอ๋อปิดหมดเลยนี่ไงตอนถอนฟันเราถอนยังไงอะฮะฟิล์ม2อ่ะพ่อ3พ่อจะขอ4เนี่ยหมอบอกว่าไงรู้ป่ะตอนนั้น4ที่หมอบอกมันไม่ไหวอ่ะครับคุณผู้ชายไม่รู้ว่าหมอไม่ไหวหรือพ่อไม่ไหวเฮ้ยพ่อไหวพ่อเคยถอนฟันเยอะสุดอ่ะ3ซี่จริงๆพ่ออยากถอน4ซี่เพราะตอนนั้นฟันมันผุเรื้อรังมานานใช่ป่ะก็บอกหมอ4เลยครับจะได้ไม่ต้องมาบ่อยๆหมอบอก3ก็พอมั้งครับไว้เดี๋ยวหมองัดไม่ไหวแล้วเออแล้วรากฟันมันยาวใช่ป่ะบีบแตกโป๊ะป๊าโป๊ะป๊าเต็มปากไปหมดเลยแล้วฟันผุเหนื่อยเลยใช่พวกฟันกรามเหมือนพ่อ
ถอนฟันกรามเนี่ยรากฟันเห็นไหมทุกคนในใบเอ็กซเรย์คือรากบอกว่าลึกมากอย่างฟิล์มตอนรักษารากฟันก็คือต้องบอกว่ารักษาทั้งรากแบบนี้เลยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปคลินิกกันนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นอาจจะไม่ได้ถ่ายแล้วไว้พี่ฟิล์มทำเสร็จเดี๋ยวกลับมาอัปเดตที่บ้านละกันว่าหลังจากที่ทำเสร็จแล้วอาการเป็นไงบ้างเพราะว่าพอถอนอะไรเสร็จจะคงพูดไม่ได้เพราะต้องกัดตัวสำลีไว้คงจะใช่แต่ว่าฝั่งนี้ลืมบอกว่าฝั่งขวาเขาแบบว่าออกมานิดนึงแล้วแบบขึ้นมานิดนึงแล้วฟันคุดอ่ะขึ้นมานิดนึงแล้วใช่ออกมาจากเหงือกแล้วนิดนึงแล้วเจ็บไหมฟันคุดไม่ยังไม่เจ็บน่าจะต้องออกมาทั้งซี่หรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะดันพวกฟันเก่าออกมาอันนั้นน่าจะปวดพี่ฟิล์มพอส่งพี่ฟิล์มลงไปถอนฟันใช้เวลานานแค่ไหนไหนเล่าให้ฟังหน่อยแป๊บเดียวหรอก็คือตอนนั้นน่ะที่พ่อไปส่งก็คือ11โมงประมาณ20ใช่ไหมฟิล์มก็รอหมอมา5นาทีแล้วหมอก็พาฟิล์มเข้าไปอ้าปากเช็คอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเอ็กซเรย์ให้หมอแล้วทีเนี้ยหมอก็โอเคเห็นเรียบร้อยแล้วหมอก็งงว่าแบบเอ๊ะนี่มันไปตั้งแต่ปี2020นี่2022ใช่ไหมนี่ก็2ปีแล้วพอหมอเห็นในปากก็ไม่ได้พูดอะไรหมอก็ยังพูดเขาว่าผ่าฟันคุดกับฟิล์มฟิล์มว่ายังไงก็ผ่าสินะอะไรเงี้ยสักพักหมอก็ฉีดยาชาเสร็จพอผ่านแป๊บนึงหมอก็งัดสองข้างแล้วก็เสร็จเลยสรุปแค่ถอนทุกคนไม่ต้องผ่าเพราะว่ามันออกมาแล้วหมอแค่ให้เราอ้าปากแล้วก็เอาครีมล็อกไว้หมุนอึกออกไปเลยสองข้างจบไม่เจ็บไม่บวมกลับบ้านได้ไหวได้5นาทีจบหมอบอกว่าถ้าแบบว่าเป็นคนแบบแผลหายง่ายก็วันอาทิตย์ก็เสร็จแล้วก็ไปใส่เด็กได้เลยหมอเพราะหมอรู้ว่าแบบอ๋อจะไปดัดฟันใหม่ใช่ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่านี่ไม่ได้ผ่าไม่ต้องตัดใหม่เดี๋ยวไม่ได้ผ่าด้วยเหรอไม่ได้ผ่าแค่ดึงออกเลยใช่เขาต้องเป็นนักกล้ามมาก่อนแน่ๆเลยไม่แต่ฟันมันเล็กกว่าข้างล่างไงฟันคุดอันเนี้ยเออแล้วหมอถามว่าเอาฟันกลับบ้านไหมโอ้โหก็ยังกับเด็กเลยเฮ้ยเอาฟันกลับบ้านไหมนั่นแหละทุกคนเสร็จไวมากพูดได้ด้วยสรุป2ซี่นะ2ซี่2ข้างเนี่ยหนูกัดไว้2ข้างเลยก็ได้นี้มาพักก่อนเอาไว้กัดเขาบอกว่าชั่วโมงตอนดัดฟันล่ะไปดัดที่ไหนไปดัดปากปากแก้วอ้าวมาถอนที่นี่ก็ที่นั่นถอนให้ไม่ได้ผ่าให้ไม่ได้อะก็เลยต้องมาทำที่นี่ที่นี่ก็5นาทีเสร็จเป็นไงล่ะไว้ใจหมอหมอยังจำได้หมอก็งัดงัดงัดออกเลยแค่นั้นเองจบเรียบร้อยเดี๋ยวพอแผลใกล้หายก็เดี๋ยวนัดใส่เด็กต่อเลยก็ถือว่าวันนี้เป็นประสบการณ์ใหม่เออตกใจมากหมอก็ไม่ยอมบอกว่าเอ้ยมันขึ้นสองข้างเลยนะเพราะหนูคิดว่ามันขึ้นข้างเดียวเออแล้วหมอพูดว่าเดี๋ยวจะผ่าซีกที่ยากออกก่อนแล้วก็ดูก่อนว่าไหวไหมสรุปสองซีกได้เลยหมอพูดเนี่ยสองซีกก็ได้ถ้าจะเอาดูได้พ่อเดี๋ยวทำไมเสียวไม่มีอะไรถ้าพ่อเห็นหนูว่าพ่อคงแบบงงว่าแบบฮะแค่นี้จบคือมันไวมากใช่เพราะแบบพอเอาออกเสร็จอะหมอก็ยังไม่ให้เรากัดผ้าก๊อซไงตอนนั้นเพราะยังเหลืออีกซีกนึงใช่ไหมหนูก็คิดว่าแบบเอ้ยข้างนี้มันคงยังไม่เสร็จลงมั้งสรุปเสร็จแล้วเตรียมทำฝั่งซ้ายต่อเขาปิดตาใช่แต่ก็ไม่ถึงกับปิดขนาดนั้นอ่ะมันก็ยังเห็นอยู่แต่ก็ไม่คิดว่าแบบไวแค่เอาออกไวคืออย่างงี้เดี๋ยวพ่อเล่าให้ฟังพ่อบอกพี่ฟิล์มตอนมาใช่พี่ฟิล์มบอกชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะพอที่นั่นอ่ะซี่กล้างอ่ะ2ชั่วโมงถึงเสร็จมันอาจจะยากหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ทีเนี้ยพ่อก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวพ่อไปเอาของที่เซ็นทรัลก่อนนะพี่ฟิล์มบอกอ่ะได้พ่อก็ไปจอดรถปุ๊บโทรหาพี่ฟิล์มบอกเออฟิล์มเข้าไปในห้องยังถ้าเข้าแล้วอ่ะบอกพ่อด้วยนะเออฟิล์มบอกเสร็จแล้วมันไม่ใช่คำตอบที่พ่ออยากฟังไวตกใจนะไวมากอ่ะก็เดี๋ยวมาตามดูอีกทีละกันนะครับว่าพี่ฟิล์มเนี่ยหลังจากถอนฟันแล้วไปดัดฟันรอบนี้ดัดแบบไหนดัดแบบเดิมเลยแต่แค่จะใส่สกรูตรงเหงือกด้วยตัวนึงประมาณนั้นน้องๆที่จะดัดฟันก็นะดูนิดนึงหรือแบบบางทีรีเทนเนอร์ไม่ควรใส่เป็นแฟชั่นเพราะมันจะทำให้ฟันเราผิดรูปหนักกว่าเดิมมันจะรังฟันควรใส่แบบไหนที่หมอให้ใช่ควรไปทำกับคลินิกที่คือรีเทนเนอร์ต้องเป็นคนที่ดัดฟันแล้วถึงจะใส่ได้หรือไม่บางคนฟันเลียงหรือว่ามันเกี้ยนิดนึงหมออาจจะแบบค่อยๆให้ปรับไปแต่ว่าอาจจะเป็นแบบใส่แทนหรือเปล่าไม่น่าจะเป็นแบบว่าลวดที่เป็น
เลซินอะไรเงี้ยโอเคนะยังไงก็ประมาณนี้แหละคลิปนี้นะครับให้พี่ฟิล์มพักหน่อยละกันเพราะตั้งแต่ขึ้นรถมาพูดยังไม่หยุดเลยถอนสองซี่แล้วเนี่ยใช่แล้วคืนนี้ระบมแน่นอนกินโจ๊กกินอะไรคืนนี้โจ๊กแล้วกันโจ๊กแล้วกันโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะครับน้องๆบอกเขามาเหมือนมานั่งเล่าเลยจริงๆแล้วก็ไปถอนมาเรียบร้อยใช่แล้วนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้งั้นขอตัวไปก่อนนะครับค่ะเหมือนเปิดในรถปิดในรถเลยอะคลิปเนี้ยใช่พูดแบบเหมือนคนไม่ได้ถอนฟันนะเหมือนแค่กัดสะกดไว้ใช่โอเคไปแล้วบ๊ายบายไว้เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะใช่ตอนใส่เหล็กอะไรเงี้ยใช่ครับโอเคไปละครับบ๊ายบาย